สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ช่างบ้านนอกรับจ็อบล้างแอร์ครับ yeah. ล้างแบบบ้านนอกบ้านนอกนี่แหละโกดีลองดูไปครับฮะดูจบ3นาทีนี่ล้างแอร์เป็นเลยครับผม wow. ขั้นตอนแรกก็แงะฝานี่ออกมาเลยครับขันนงขันน็อตแล้วก็แงะฝาออกมาเลยแล้วก็จัดการล้างได้เลยนะครับพวก yes. ฝาครอบแผ่นอะไรพวกนั้นนี่เป็นระบบภายในครับแล้วก็ถอดน็อตเลยครับแล้วก็ทำการหรือสายไฟออกเลยนะครับแล้วก็มัดใส่ถุงยางอะไรก็ว่าไปครับนะครับถอดเซ็นเซอร์ออกเลยแล้วก็ขันน็อตขันน็อตเลยนะครับขันออกยกทั้งหมดเลยนะครับเราจะได้ทำการไอ้ห่อตัดถุงยางไว้นะครับฉีดน้ำเลยมันจะได้ไม่เปียกตรงนี้เป็นกันเนี่ยครับพี่ๆดูโอ้ดูอะสำพอมันเขาว่ามันลมมันไม่ค่อยออกมันไม่แรงโอ้โหดูครับมันจะไปแรงได้ยังไงครับไปทำการล้างกันเลยก็นี่เป็นถุงปุ๋ยนะครับถุงไม้ปุ๋ยก็ไปเอามาจากที่ว่าหว่านปุ๋ยเสร็จแล้วก็เอามาครับห่อไว้ครับกันเปียกตอนนี้ก็เป็นสายฉีดที่ฉีดล้างรถนะครับไปยืมของตะเอี่ยวมาโอ้ช่างยืมครับหายครับฉีดให้มันสะอาดเลยครับแต่ก็ระวังสายไฟด้วยเด้อตรงนี้ครับขั้นตอนตรงนี้ขั้นตอนต่อไปก็เป่าลมครับอันนี้ก็ไปยืมที่เป่าลมของตาทีบครับยืมนี่แหละเป่าครับเป่าจนมันแห้งครับผมเป่าจนเสด็จน้ำนะครับจนน้ำไม่มีอ่ะมั่นใจแล้วก็เอาผ้าเอาถุงอะไรออกได้เลยครับแล้วก็เป่าเช็ดทำความสะอาดให้มันแบบให้มันแห้งๆนะครับเหลือเวลาสายฟื้นสายไฟแล้วมันจะช็อตมันจะอะไรก็เป่าไปครับเล็มๆแต่มันก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปต่อสายไฟครับก็พูดง่ายๆครับถอดเส้นไหนก็ต่อเส้นนั้นล่ะครับต่อเส้นแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับพี่ๆประกอบครับเป็นขั้นตอนช่วงท้ายๆแล้วขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับดูครับพาพี่ๆมาดูสาเหตุดูครับตอนล่างกับตอนไม่ล่างนี่โอ้ต่างกันเยอะเลยดูตันตึ๊บไม่กิ๊กเลยครับขอให้นอนช่ำๆนะครับ